นิวปฐิตาและอีกไม่กี่วันนะคะก็ใกล้ที่จะถึงช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของพวกเราชาวไทยกันแล้วนะคะหลายๆคนเองก็มีโปรแกรมที่จะไปท่องเที่ยวกันแล้วใช่ไหมเอาเป็นว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามนะคะก็ต้องอย่าลืมที่จะระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะกันด้วยนะคะสวยกับสาวๆเป็นของคู่กันนะคะและในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่เส้นผมของเราจะแห้งเสียเมื่อโดนแสงแดดแผดเผาวันนี้ค่ะ The Event ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปชมงาน Event ซึ่งงานนี้นะคะเขาก็มีเคล็ดลับดีๆในการดูแลเส้นผมมาฝากกันด้วยค่ะ Could it be me Does my heart skip a beat You know I wanna believe That I'm not so naive Then from something inside And my heart open wide And you beginNow I've been to blue Not that she needs a light that shines Burns as bright and new Been there all along today และตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่งาน Asian Hair Detoxid Caravanซึ่งเป็นงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ New Asian บอกได้เลยว่างานนี้สาวๆสวยๆมาร่วมงานกันเพียบค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเอเชียนะคะก็เป็นการผสมผสานในส่วนของสารสกัดล้ำค่านะคะที่มีเรียกว่าเอเชียนเอนจีเอสเซนส์กับตัวเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสามารถดูแลสภาพเส้นผมของคนเอเชียได้อย่างล้ำลึกนะคะเพื่อให้เปลี่ยนให้ผมสุขภาพดีมีหมักผิวไหวเปลี่ยนพลังวันนี้ก็จะมีในส่วนของกิจกรรมที่เรียกว่า The Asian Beauty นะคะซึ่งเป็นการรวมพลังของสาวเอเชียนะคะร่วมขับร้องเพลงเอเชียนแล้วก็ของในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็มีคุณมิ้นท์อัธวดีเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ด้วยนะคะเราจะได้รู้จักกับ2คุณค่าใหม่ของเอเชียนผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเส้นผมเพื่อสาวเอเชียโดยเฉพาะจากผู้บริหารพร้อมทั้งเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ออมดิษยาสรกายกิติกุลที่มาเปิดประสบการณ์ปลุกพลังผมสวยที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวให้เราได้ทราบกันด้วยค่ะดีใจมากๆค่ะแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเอเชียนะคะเคล็ดลับเหรอคะก็อย่างถ้าเกิดเป็นอาหารนะคะงาดำก็ช่วยผมให้มีสุขภาพที่ดีนะคะถ้าเราทานเยอะๆแล้วก็ดื่มน้ำมากๆด้วยงานของมินเนี่ยมินต้องทำผมเยอะมากนะคะทั้งดัดทั้งย้อมสีแล้วก็ไดแล้วก็ใส่พวกโปรดักต์สารพัดเลยนะสิ่งที่สำคัญก็ควรจะต้องคืออย่าให้โดนความร้อนเยอะมากนะคะแล้วก็ตัวแชมพูก็สำคัญเหมือนกันนะคะกับสุขภาพเส้นผมแล้วก็อาหารที่เราทานไปก็สำคัญเหมือนกันค่ะนอกจากนี้ยังได้ฟังเสียงเพลงเพราะๆที่ใช้ประกอบโฆษณาจากมิ้นท์อัธวดีตัวแทนนักร้องสาวจากประเทศไทยในแคมเปญ The Asian Beauty ที่ได้ร่วมทำงานกับนักร้องสาวจากประเทศอื่นๆด้วยทันสมัยก็ต้องสวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ากันเลยนะคะและในงานนี้เขาก็ยังมีไฮไลท์เด็ดๆไว้ให้ดูกันด้วยนั่นก็คือแฟชั่นโชว์ทรงผมส่วนจะเป็นทรงอะไรและจะสวยงามขนาดไหนนะคะตามนิวไปดูในงานได้เลยค่ะToo much of anything can make you sick Even the good can beMakes it hard to know which road to go down Knowing too much can get you hurt Is it better, is it worse? Are we sitting in reverse? สำหรับงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเอเชียในครั้งนี้บรรดาสื่อมวลชนและเหล่าเซเลบริตี้ที่มาร่วมงานยังได้ร่วมรับการตรวจวิเคราะห์สภาพเส้นผมภายในงานอีกด้วยล่ะค่ะโดยกิจกรรมการตรวจวิเคราะห์สภาพนี้ขอบอกว่าประสบความสำเร็จมากในประเทศญี่ปุ่นด้วยสาวสวยและอุปกรณ์ไฮเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยประกอบด้วย3ขั้นตอนคือการตรวจวัดความหนาของเส้นผมด้วยเครื่องไมโครมิเตอร์
วิเคราะห์สุขภาพเส้นผมจากภายในด้วยแสงอินฟราเรดจากเครื่อง IR microscope และวิเคราะห์ลักษณะเส้นผมด้วยเครื่อง High Power microscope ค่ะและไฮไลท์เด็ดของงานนี้ก็คือแฟชั่นโชว์ Power of Asian Gamulat ซึ่งแบ่งเป็นการแสดงแฟชั่นโชว์ออกเป็น3เซตโดยเหล่านางแบบและเซเลบริตี้คนดังBest of it now. Can't be afraid of the dark. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home whenever you feel like we're growing. อุ้ยเป็นคนที่ทำผมค่อนข้างบ่อยผมอุ้ยได้รับเขาเรียกว่าความร้อนเนี่ยนะคะเยอะมากเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นคนทำสีผมด้วยต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับผมของตัวเองนะคะแล้วก็สภาพผมสองเป็นคนผมค่อนข้างแห้งค่ะก็เลยจะต้องมีการบำรุงค่อนข้างจะเยอะสำหรับสาวๆที่อยากมีผมที่นุ่มสลวยแบบสาวเอเชียอย่างแท้จริงพร้อมหรือยังคะที่คุณจะเปลี่ยนอนุภาพความงามที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณมาร่วมปลุกพลังผมสวยกันเถอะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่ดีอีเวนต์นำมาฝากเพื่อให้คุณสาวๆได้สวยสะใจรับซัมเมอร์ยังไงล่ะคะ